วันนี้เราจะไปจุดเช็คอินจุดใหม่ของคนกรุงเทพย่านอโศกกันกับสวนป่าเบญจกิติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะคะแล้วก็ไปลงสถานีอโศกนะคะหรือถ้าใครมา MRT ก็ลงสถานีสุขุมวิทได้เลยนะจ๊ะสำหรับ BTS ใครที่มาถึงแล้วก็หาทางออกหมายเลข4นะแล้วก็เดินยาวๆลงมาเลยจากถึงแยกอโศกสำหรับช่วงนี้นะคะเจ้แนะนำว่ามารถไฟฟ้า BTS ค่ะเพราะถ้าคุณนั่ง MRT คุณจะไปลงแยกคลองเตยและคุณต้องเดินมาเข้าประตูใหญ่ซึ่งไกลมากสำหรับสวนเบญจกิติมีพื้นที่ทั้งหมดรวม450ไร่ตั้งอยู่บนที่ดินของโรงงานยาสูบเดิมซึ่งได้ย้ายออกไปแล้วส่วนนี้ถูกพัฒนาโดยกรมธนารักษ์และกระทรวงการคลังคอนเซ็ปต์ของที่นี่คือสวนสาธารณะเชิงนิเวศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตัวสวนเองอาจจะแบ่งออกเป็นหลายๆเฟสซึ่งตอนนี้เปิดแล้วเฟส1เฟส2เฟส3แล้วไฮไลท์ของที่นี่คือมีสวนลอยฟ้าให้เดินเล่นถ่ายรูปกันชิลๆสวยงามตากแดดตากลมเจอฝุ่นของเมืองแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครมาก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงเพราะแดดเมืองไทยร้อนอย่างกับนรกขนาดนี้ต้นไม้ใบหญ้าก็จะแห้งเหี่ยวเฉากันหน่อยนะจ๊ะในพื้นที่ของเฟส3แบ่งออกเป็นหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเกาะต้นไม้ลานอเนกประสงค์ที่เป็นลานรูปวงกลมที่เวลานั่งแล้วให้อารมณ์เหมือนขึ้นสแตนเชียร์แต่บอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยชอบถ่ายรูปมาที่นี่ได้รูปไม่ต่ำกว่าร้อยแน่นอนแค่เฉพาะตรงลานวงกลมเนี่ยก็มีหลายสเต็ปหลายมุมให้เล่นกันแล้วนะเธอหรือใครชอบถ่ายรูปสะท้อนเงากับน้ำเราก็มีบ่อน้ำเก๋ๆมีตะไคร้ให้ถ่ายนอกจากทางเดินริมน้ำแล้วเราก็มีทางเดินดูระบบนิเวศของต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆให้ชมซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะเจอต้นไม้สีน้ำตาลเยอะนิดนึงก็จะมีเป็นจุดแบบเป็นวิวพอยต์ให้เดินขึ้นไปถ่ายรูปได้เก๋ๆชิคๆแดดร้อนๆหน้ามันๆหรือจะถ่ายเป็นแลนด์สเคปกว้างๆแบบนี้เป็นวิวเมืองก็ทำได้และที่นี่เขาจะมีที่นั่งหลบๆซ่อนๆให้เราเยอะอยู่ไม่ต้องห่วงดูสิแกมันเหมือนอุโมงค์ต้นไม้มากแต่มันเป็นไม้น้ำแค่นั้นแหละหรือจะนั่งถ่ายรูปมุมเงาๆแบบนี้ก็มีนอกจากมาเดินเล่นถ่ายรูปแล้วที่นี่ยังให้ปั่นจักรยานและวิ่งได้ด้วยและสำหรับใครที่ไม่สะดวกเป็นรถไฟฟ้าขับรถมาที่นี่ที่จอดรถใหญ่มากแต่ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้รูปเขียวๆแบบนี้อันนี้เป็นรูปที่ถ่ายก่อนสวนจะเปิดให้บริการจริงนะจ๊ะเขียวชอุ่มสวยงามก็รอมันเขียวอีกรอบแล้วเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ไม่ต้องรีบนะสวนเปิดให้บริการตีห้าถึงหนึ่งทุ่มรถเข้าได้แค่เช้าและเย็นเท่านั้นนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย